เดี๋ยวก็เก็บพักล้างบ้านมากินกับแจ่วเห็ดเฮาค่ะมาลักษณะใบลักษณะดอกขาวๆน้อยๆค่ะต้องมาถอนออกเมื่อละนี่แปลงกุหลาบคนแปลงดอกไม้ไหมขวัญแค่เรียกค่ะว่าเครดิตพอแล้วแค่นี้ไปกินคาบนึงค่ะมันผักมันหลายอย่างกินร่วมๆกันไปเดี๋ยวเครดิตนี่นี่ดิวเจ้าเห็ดแม่ขวัญค่ะที่แม่ขวัญตำไปนะคะจะมากินกันเจ้าเห็ดเซนจอร์ดจ้ะยังแม่ขวัญมีซึ่งมีโล่งซื้อไว้หรอคะเห็ดตอนแม่ขวัญเก็บเห็ดแรกของปีนี้จ้ะน่ารักน่ารักหลังบ้านค่ะนี่ผักติ้วผักติ้วฝรั่งกินสดค่ะมื้อนี้กินสดแต่ว่าอยากกินหลายค่ะมันของสมค่ะของสมผักติ้วฝรั่งเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจี๊ดเรดิสหน่อยเฮาค่ะอร่อยรสมันสิไก่ๆแบบหัวไชเท้าค่ะแต่ว่ามันหน่อยๆหน่อยคนไทยอยู่นี่ก็เอิ้นผักลืมผัวจ้ะมีคนน้อยๆต้นน้อยๆตามสวนนะคะอันนี้เป็นวัชพืชที่เหนียวทนทานมากหากหนีเหง้าไปเป็นเถาไปน้ำแปลงผักเลยกำจัดยากมากกินมันจ้ะจุ้มจิ้มกระจุ้มกระจิ้มค่ะมามาเจอไหมกับกุ้งหลายจักสิกินอย่างเนี่ยเงินเป็นเมียงเจียวเลยจระเนี่ยจะว่ากินจระเนี่ยจะเผ็ดนะคะติ้วติ้วกับเนี่ยหอมชื่นใจ กวางตุ้งกำพร้าแม่ขันปลูกไว้
ม่ควันบ้านเลยนะมันต้นมันเลยบ่ใหญ่กวางตุ้งข้างหน้าช่วงนี้มันต้องเพาะเม็ดแล้วก็ไปล่มหลุมไม้เพาะไม้ไอ้มันไปเสียบไม้แก่จนเพอแป๊บๆงามเต็มแปลงดอกไม้ไปเลยดอกไม้แบบว่าแทบจะบ่เห็นติวฝรั่งเล็กอุ้ยน่ารักขนาดผักเลื่อมผัวนี่ก็มีกับส้มตำอยู่ในแปลงผักข้าวแล้วค่ะจะเป็นผักปลอดสารพิษขึ้นกันกับผักข้าวเลยค่ะแปลว่าชะพืชปลอดสารพิษอุ้ยขออภัยเล็กน้อยส้มดีค่ะผักติวฝรั่งหอมแบบสุดยอดอ่ะลูกนี้ใหญ่หน่อยลูกนี้เล็กหน่อยจุ้มจิ้มจุ้มจิ้มเนี่ยมากต
ติ่วสมๆกินกับเจียวก็แซ่บครับน้ำแซ่บเปรี้ยวดีแขนจักแพรอย่างนะคะบ่ได้ไปตรวจสักเทื่อแต่ว่าแม่ขวัญนี่เป็นประเภทน้ำเหลืองบ่ค่อยดีอยู่แล้วนะยามยุ่งกอกยุ่งกัดนี่สิเกาเนี่ยเป็นแพรสินะคือแหวงลูกไส้ข่อยไปกินนี่ร้อยกินแต่ผักคนผ้าไปเก็บกระบอกจักเก็บเองเลี้ยวขึ้นต้นเหรอซุ่มเนี่ยพ่อไปเสื้อก่อนกินของหวานไข่หวานคิดบัวร้อยไข่หวานมาค่ะไข่หวานไข่หวานมักไข่หวานค่ะเพราะว่าแต่น้อยเลี้ยงเป็ดนะที่ชูบ่มีหาที่ชูกันแต่น้อยแม่ขวัญแม่ขวัญเลี้ยงเป็ดอยู่บ้านเลี้ยงเป็ดน่ะมีแกกะทิมาต้มกะทิลงน้ำตาลลงไข่เป็ดแตกลงไปเลยเป็น10หน่วยเลยมันหนอกเนาะบ่ลงบ่ร้อยบ่มีมีแต่ไข่นั่นก็แซ่บว่ะกับกับข้าวอาหารไทยมากกับผัดปลาทูเอาแต่เนื้อปลาทูมาผัดผัดก็โหระพาย่ำสิกินแนวแร่งๆไอ้แม่กะสิใส่ไปเก็บใบโหระพาย่างน้ำมันนั่นแหละรอหัวรอหัวผู้นั้นผู้นี้ให้หันอันนี้บ่มันเม็ดบัวร้อยเลยค่ะเป็นเม็ดถั่วอืม
กับข้าวโพดบ่ร้อยบ่ได้ปั่นจังว่ะใหญ่ใหญ่เป็นเด็กกินมากินไข่หวานบ่อยากพวกมึงความหวานให้หวานกะทิลงเกลือลงน้ำตาลลงหมอเดือดกะตีไข่ลงเสร็จจบมักสุกหลายสุกหน่อยแล้วแต่ถนัดเลยเฮ็ดหมูว่านมาก่อนใส่ตู้เย็นไว้ได้ออกมาอุ่นใส่กองกินเลยทีละถั่วกับข้าวโพดพอได้พอได้อันนี้แม่ควันใส่เป็นน้ำตาลเทียมค่ะน้ำตาลเทียมข้าวสารเกษตรหวานโพดค่ะเบาหวานถามหาแน่นอนตระกูลแม่ขวัญนี่เป็นเบาหวานหลายคนทั้งพ่อนี่เป็นเบาหวานเกือบหมดทุกคนพอลุ่งแม่ป่าว่ามันเหมือนทุกคนพุ่นละทั้งแม่นี่เป็นคุณย่ายเป็นย่าน้องสาวย่ายมาขันต้มน้ำมันเหลือหลายอ่ะน้ำมันเหลือหลายสิรอมาขันน้ำมึนหน่อยมาเตี้ยแบบอยากกินอีกก็ไปตั้งไฟเอาไข่ตอกลงเลยเฮ้ค่ะมื้อนี้ก็แซ่บๆกันประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกผู้ชมทุกคนนะคะขอบคุณทุกผู้ชมทุกคนค่ะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแม่ขวัญไว้นะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายพบกันใหม่จ้า